เอานั่งให้สบายจะบอกวิธีรักษาใจไม่ต้องประนมมือนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้บอกวันนี้โตไปไม่คิดอะไรหรอกวันนี้จะรักษาใจให้เป็นบุญพูดภาษาบาลีจะบอกวิธีให้ทำไปเลยเอาวางกายสบายวางใจสบายตากลับเสียให้นึกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจต่อจากนั้นให้นึกถึงคุณของท่านนึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกพุทโธพุทโธมาหูก็ไปฟังตาจ้องมองดูนะเราจะทานความคิดนะไม่คิดเราเคยคิดมาตั้งแต่เกิดมาพอแรงไม่อิ่มไม่พอวันนี้ทานความคิดนะมาคิดมานึกเอานึกเรียกใจมาจากนรกจากเปรตจากจัดคนก็บ่เอานึกพุทโธพุทโธผูกไว้สติเป็นเครื่องผูกอยู่ตรงนั้นไปคิดวันวิบัติมีเมืองทานเสียนรกก็บ่เอาเปรตก็บ่เอาสัตว์ก็บ่เอาคนก็บ่เอาไม่คิดว่าเป็นคนใจนึกพุทโธพุทโธเป็นเทวดาไปอยู่ตรงนั้นหัดใจเป็นเทวดาทานความคิดเราเราคิดไปทั้งทุกข์ก็ทุกข์แบบนี้มานึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนั้นนึกเร็วๆเข้าก็ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นหัดรักษาแล้วถ้าใครนึกพุทโธได้แล้วหัดหยุดคิดเลยไม่คิดอะไรยิ่งดีท่านี้ถ้ามันนึกพุทโธไม่ได้คิดว่าจะมาปวดว่าเมื่อพยายามดึงเข้ามาว่าดึงมันยังไม่อยู่ว่ายังคิดไปโน่นไปนี่ว่านี่สอนเจ้าของเขาว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาบีบไว้เขาไม่ได้ว่าเราคิดขึ้นมาเองโทษเจ้าของเลยว่าเราก็ได้ว่าใจก็ได้ร่างกายมายืมเขาอยู่ได้พูดภาษากรรมฐานก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้ได้ว่าแล้วก้อนธรรมธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นวันนี้อย่าไปอยู่กับมันอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าเบื้องต้นตั้งนะโมถ้าน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมอย่างไรมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเครียดนึกพุทโธห้าข้อเพิ่นให้ละเว้นได้เป็นที่อยู่ของใจไม่ใช่อ้อนวอนได้อย่าไปอ้อนวอนให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ช่วยนะมั้ยเป็นที่อยู่ของใจเหมือนที่อยู่ของร่างกายบุญเขาสร้างห้องแอร์ห้องพัดลมได้ไอ้สิ่งหลายอย่างบัดนี้เราอย่าไปบัดนี้เราสร้างสวรรค์ก็ได้ทำใจเป็นสวรรค์นึกพุทโธพุทโธเป็นเทวดาเพลิดเพลินไปไหนไม่เวรมีภัยตายก็ไปอยู่สวรรค์มาเป็นคนก็มาทุกข์มายากหัดละคนอยู่ตรงนั้นหัดรักษาหัดรักษาไว้ต่อไปรักษาเหมือนเราทำงานก็ได้เงินอันนี้รักษาใจให้เป็นบุญคือความทุกข์อย่าว่าประพฤติธรรมพวกเราเรียนจบแล้วมาทำงานเอาเงินมารักษาร่างกายไม่ต้องอธิบายเปลี่ยนจากเงินเองอันนี้มารักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขตอนนี้เราเว้นโทษ5ก็จะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์5ก็เป็นโทษไม่ใช่ศีลเมื่อเราเว้นโทษเราปัจจัยปกติจิตเคลื่อนขึ้นมาเราว่ามีทรัพย์มีความสุขทำงานก็ได้เงินแต่เป็นบางคนก็มาทุกข์ไม่ยากวันนี้อย่าเอาอย่าไปคนทานคนส่งคืนใช่ไหมเรานึกพุทโธใจเป็นเทวดาขึ้นมาเหมือนพวกเรานี่มีความรู้ก็ได้เงินหลายอันนี้อยู่ที่ไหนก็นึกพุทโธเป็นสวรรค์เลยตายก็ไปเป็นสัตว์อยู่สวรรค์นี่ไปไหนเวียนมีไฟได้แค่นี้ก็ยังดีสร้างความคิดเรื่องทุกข์เรื่องยากเราคิดไปหมดไม่รู้ตรงนั้นตั้งแต่เกิดไม่อิ่มไม่พอบัดนี้ขี้เกียจคิดทานกลางเพชรนึกเอาบัดนึกพุทโธพวกเราเราโน้ดเรียนจบแล้วมาทำงานสร้างความรู้คนมีความรู้อะไรก็ได้เงินหลายบุญนู้นทำอยู่ห้องแอร์ซ้ำได้เงินก็มีความรู้ทำงานเอาเงินไม่ใช่เอางานอยู่ตรงนั้นเอาเงินมารักษาร่างกายให้อยู่ได้สบายสักหน่อยอันนี้ว่ารักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขเว้ยเพียงเราเว้นโทษ5ก็เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์มันเป็นโทษมันเป็นคนก็ทุกข์บัดนี้เราจะไปคิดไปคนเป็นเทวดาดิตายก็ไปอยู่สวรรค์อายุหลายล้านปีเท่านั้นต่อไปทานความคิดได้ยังดีให้ทำเป็นทานหยุดไม่คิดไม่เกิดหมดเรื่องถ้าสมมติว่าเป็นพระบุญเต็มหมดลมหายใจไม่เกิดหมดเรื่องบัดนี้อันนี้ว่าให้ทำเป็นทานพระราชการให้ทั้งปวงอันแต่งหนังสือไม่ใช่ทำตำราตัวทำคือความคิดเราคิดไปทางทุกกุศลธรรมคิดไปทางดีกุศลธรรมบาปนี่ถือว่าบาปโน้เราบาปนี่หัดมานึกพุทโธเป็นกุศลบาปนี่หยุดนิ่งทานหมดให้ทำเป็นทานหยุดไม่คิดบุญเต็มหยุดได้แต่บุญเต็มเท่านั้นแต่มันยากแค่ได้พุทโธก็ยังเป็นไอ้ตัวนั้นหัดเอาหัดรักษาใจไปเชื่อฝรั่งฝ
ฝรั่งไม่มีใจมีแต่กายมันจะหาเสื่องข้างเครื่องยนต์มาสะดวกสบายหมดพระวันมันวัดไม่ได้เลยมันวัดไม่ได้ต้องรู้เองแต่ตรงนั้นหัดรักษาหัดรักษาเรื่องบอกวิธีวันนี้เราก็คิดเองเราถามร่างกายมันบริสุทธิ์ไปทุกเราคิดไม่เป็นเหรอถ้ามันยึดพุทโธบ่ได้หยุดบ่ได้มาสอนเจ้าของโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นบัดนี้สอนให้เรารู้ว่าธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเพื่อจะได้วางเลยถ้าเรานึกพุทโธพุทโธได้วางกายได้หน่อยใจเป็นเทวดาดึงเข้ามาได้มาจากไหนที่เราคิดไปทางทุกนรกดึงจับนรกมาเป็นเปรตมาเป็นเปรตมาเป็นสัตว์มาเป็นคนก็ว่าจะมาปวดบัดนี้เราจะไม่เป็นคนใจไปไหนนึกพุทโธพุทโธหลวงปู่พันว่าใจเป็นเทวดาได้ทำอะไรสำเร็จรู้ร่วงตายก็ไปอยู่สวรรค์หลายล้านปีแต่หมดบุญมาเกิดเป็นคนอีกทำบาปตกนรกก็ได้ไปบาดนี้หัดบาดนี้ไปแค่ไหนแค่นี้ก็ยังดีต่อไปได้พุทโธพุทโธแล้วหัดหยุดบ่เนาะหยุดคิดให้คิดไปเนาะไว้เอาหยุดได้ใจสะอาดนะอย่าว่าสมาธิอย่าว่านู่นว่านี่ว่าใครรักษาได้เหมือนกันหมดเขาเปรียบเทียบเหมือนเขาสร้างอาคารให้รวมกันก็มาเขาแล้วมันได้เสร็จได้เงินหลายเลยอันนี้ใจรวมหัวใจหลวงปู่มั่นว่าใจรวมว่าใจสงบไปเดียวกันว่าใจบริสุทธิ์ผุดผ่องเขาเปรียบเทียบเหมือนทองคำบริสุทธิ์ผุดผ่องว่าใจสะอาดเหลือตะลุ่ยหยุดเหลือตะลุ่ยนั่นเราจริงๆพอหยุดได้พุทโธหยุดตรงนี้เราคิดทุกข์ก็ทุกข์คิดดีก็ดีไม่คิดหมดเรื่องเหมือนเราวางของอยู่นี่ไปหาอยู่ประเทศโน้นมันก็ไปเห็นอันนี้ใจเราคิดอยู่แถวนี้เราย่อไปย่อมาผมนู้เราคิดว่าจะประปวดกับทุกข์นึกพุทโธพุทโธลองดูบ่ดิถ้าหยุดไม่คิดพุทโธเราอยู่ตรงนี้แหละขึ้นพุทโธเลยเราอยู่ตรงนู้เราคิดไปทั้งทุกข์ก็ทุกข์คิดไปทั้งเกดีไม่คิดหมดเรื่องอันนี้เราให้ทำเป็นฐานว่าธรรมะใจสะอาดผ่องใสก็เปรียบเทียบเหมือนร่างกายธรรมะภายนอกผมนู้อาศัยน้ำสบู่พอเจตัวแต่บ่ได้เอาความสะอาดภายนอกใจสะอาดเป็นยังไงคนมารู้เลยก็หยุดไม่คิดเดือดตะลุ่ยไม่ใช่หลับเลยอันนั้นใจสะอาดเดือดตะลุ่ยคนเดียวนะทำอะไรเราว่าเราก็ได้เรามาอยู่เลยมาพวกเรายังดีมาอยู่ในคนเลยไปอยู่ในมดในยุงก็ได้ไปเป็นสัตว์ก็ได้ตอนนั้นหัดรักษาอย่าว่าไปนิพพานนี่คือไม่เกิดบทเรื่องถ้าตายไปตายไปเกิดเลยไปสวรรค์ไปอรูปภพไปเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตนรกเหล่านรกพระที่ประชันไปอยู่นั้นจะทำไงไม่เบื่อรักษาเลยบัดบัดได้รักษาก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีไม่คิดร่างกายต้องดูเสียก่อนนอนก็ต้องดูให้นอนไฟก็บอกนอนให้กินไฟก็ไม่กินเนี่ยอันนี้ก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเดี๋ยวมันจะโกรธนึกพุทโธเลยถ้าหยุดบ่ได้ต่อไปมันเป็นนะมันจะโกรธไม่โกรธมันจะเครียดไม่เครียดมันจะคิดไม่คิดหยุดปั๊บได้ดีแล้วไปต่อไปผมรู้เหมือนมือเราเนี่ยจ้างให้จับไฟก็บอกเลยอันนี้ใจก็เหมือนกันเมื่อโดยทุกข์เราเป็นผู้คิดเราจ้างคิดไปทั้งทุกข์มันก็ไม่คิดคิดไปเรื่องการเรื่องงานก็หยุดเป็นถึงหยุดมาเป็นก็เอาพุทโธพุทโธใจไปเทวดาได้นอนอยู่ก็อยู่สวรรค์บอกวิธีให้อยู่ตรงนั้นรักษาไว้ได้ออกที่นี่ไปเกิดที่บริแก้บ่ได้เลยตอนนี้แก้ไขเจ้าของนรกก็ไม่เอาเปรตก็บ่เอาสัตว์ก็บ่เอาคนก็บ่เอาเอาอย่างน้อยไปสวรรค์เนี่ยนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพิดเพลินอันนี้รัดไปไม่เกิดเข้ามาคิดว่างๆมาเย็นอรูปภพถ้าหยุดไม่คิดใจเป็นพระก็ได้ว่าธรรมดาใจก็ได้ไม่เกิดบทเรื่องหมดหมดลมหายใจไม่เกิดหมดเรื่องเอาข้อนิพพานว่าไปนิพพานไม่ใช่ได้เอาสมมตินิพพานคือไม่เกิดอีกสวัสดิ์ตายต้องไปเกิดพูดภาษาบรรเลงใจไม่ได้ตายปัญหาไม่ให้เกิดเกิดที่ดีอย่างน้อยเป็นเทวดารูปภพมาเกิดเป็นคนก็ทุกข์ลำบากคนนี่เหมือนหัดรักษาวันนี้เราไปไหนอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนแม่ไปไหนนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพ้อเพลินเป็นสถานะที่อยู่เบื้องตั้งนโมนโมก็น้อมน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็น้อมยังไงมันจะโกรธไปนึกพุทโธมันจะเครียดนึกพุทโธเป็นที่อยู่ของใจจะก่อนสติผูกเครื่องถ้าหยุดเป็นแล้วต้องนึกพุทโธดิหยุดปั๊บต้องการคิดอะไรคิดไปเลยหยุดปั๊บเลยอยู่ตรงนั้นหยุดได้เท่าไหร่ยิ่งดีมันเป็นญาณเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านจะรู้หมดทุกถึงทุกอย่างถ้าเราหยุดเป็นไม่ใช่หลับได้ตัวหลับมันมึนโง่ได้ตัวเราหลับตัวเราหลับใจไม่ได้หลับได้ใจมันไปผุดไปตกนรกผุดไม่ไปพบน้อยพบใหญ่ตื่นขึ้นมารีบเอาคืนมาบางคนเอาคืนมาไม่เป็นตื่นมาวุ่นวายเลยตื่นขึ้นมาตัวเราเสียได้ไปรีบเอาคืนมาแล้วพุทโธพุทโธพุทโธได้มันก็ดีนะเป็นเทวดาอีกระวัง
ตอนเรานอนเราใจบ่ได้นอนนี่ครูบาอาจารย์เพิ่นจะภาวนาทั้งวันทั้งคืนกูก็จะไปเกิดอีกพอภาวนาจิตสงบก็หยุดไม่คิดเอาว่าจิตสงบบ่ได้ถ้าว่าจิตรวมก็ได้สายอาจารย์มั่นว่าจิตรวมเดี๋ยวนี้แปลว่าสติสมาธิปัญญาบ่ว่าโนคนไปแยกคนมีปัญญาจึงรักษาศีลได้ว่าเราพวกเราหัดรักษาคนมีปัญญารอบรู้หมดรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็เอาหมดต้องรอบรู้อันนี้เราไม่รู้ดิบางต้องการความสุขบังคับไปแล้วโกรธขึ้นมาก็ไม่รู้หรอกอันนี้เรารู้แล้วโกรธมันไม่ดีเราไม่โกรธเครียดมันไม่ดีก็ไม่เครียดมันจะคิดว่าจะมาปวดว่าเมื่อยหิวก็ไม่คิดหยุดนิ่งเฉยๆต่อไปต่อไปตัวโยรู้ตัวหยุดนี่แต่ความรู้ความฉลาดไอ้พูดภาษาบ้านเราต่อไปมันเป็นญาณมันจะรู้หมดแม้แต่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อมั่นท่านจะรู้หัวใจคนอย่างนั้นอย่างนี้เลยตัวนี้เลิกรับเลยตัวหลักน่ะมันโง่ตัวหัดรักษาบอกวิธีให้เตรียมตัวไว้ตัวนี้แก้ไขโยของได้ตายไปเกิดก็แก้พอได้ดิไปอยู่นรกไปอยู่โลกพระเทพประจันไปเป็นเปรตเป็นสัตว์เป็นคนจะลำบากหมดเลยบัดนี้ใกล้ไขโยของไม่เอาคนก็บ่เอาอย่างน้อยเลือกเอาเลือกใจสวรรค์เนี่ยใจเทวดาก็นึกพุทโธพุทโธนึกค่อยๆข้อสำคัญให้เว้นโทษที่ห้าข้อมันจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ปิดในการไปโกงไปกินเหล้าเว้นเนี่ยเจ้าก่อนอันนั้นเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์วันนี้เราอย่าไปคิดว่าเป็นคนไปไหนนะพุทโธเปิดเผยต่างคนนะต่างคนต่างไปได้รักษาบอกวิธีให้อย่าไปลืมไม่เหมือนอันนี้มันลืมยังได้ไปฟังถ้าไม่ลืมไม่ต้องฟังนะอยู่ตรงนั้นเหมือนเรารักษาร่างกายเป็นบุญหัดรักษาได้บุญรักษาใจเป็นบุญได้นอนอยู่บ้านก็ได้บุญนอนไปนึกพุทโธเพื่อมันหายเจ็บหายปวดมันไม่คิดว่าจะปวดตื่นขึ้นมาเอาเองตอนหลับมันเสียท่าได้จะไปนอนหลับได้กินก็กินเป็นหลายมันให้สำรวมระวังอยู่บางโน่ร่างกายต้องหายใจให้มันอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นขี้เกียจใจมันขี้เกียจรักษาไม่ได้ไว้ใจว่าเราก็ได้ร่างกายมายืมเขาอยู่ได้ก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนเกศเขาจะได้หนีวันไหนจะได้เลยหมดบุญก็หนีได้ใครเอาไปด้วยมาก็มาเรามาจากใจได้มาใส่เขาอยู่ดูกันบัดนี้หัดรักษาเอาสาเตรียมตัวไว้เลยว่าเพื่อเผื่อหัดไปเรื่อยๆนอนอยู่เด็กพุทโธเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไปคิดว่าเจ็บว่าป่วยจะไปคิดว่ามีตัวมีตนแม่นึกพุทโธต่อเนื่องได้แค่นี้ก็ยังดีได้เป็นคราวถ้าหยุดได้เป็นครั้งเป็นคราวหลวงปู่ฟันก็ยังดีได้สำหรับครูบาอาจารย์ท่านแก่งให้รักษาทั้งวันทั้งคืนได้กลัวจะไปเกิดกินก็พออยู่ได้นอนก็พอให้ตายเพื่อให้สำราญก็ว่าจิตสงบก็รู้ว่ามันหยุดเดือดแต่รู้ไม่ทุกข์ไปอย่างบอกวิธีให้ไปรักษาเองได้รักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขไหวใจว่าเราก็ได้ร่างกายเรารักษาเป็นนะเกิดมาเหมือนนู้นรักษาร่างกายก็บ่เป็นเฮียนหมดพ่อแม่สอนให้หมดพูดก็ไม่เป็นกินก็ไม่เป็นยิ่งรักษายิ่งทุกข์ยิ่งยากเขานั้นพระธรรมแสดงให้ดูคือความแก่ความเจ็บความตายหลวงปู่ฟันว่าเรามาเกิดเป็นคนตกนรก10 เดือนนี่เขาไปอยู่ในท้องแม่บุญนู้นพูดภาษาเข้าไปเจ็บใจบางนู้นคิดบางนู้นเขาไปนั่งอยู่ท้องแม่ทุกข์ขนาดใดตกนรก10 เดือนบุได้ก่อนจะตายก็ทุกข์อีกบางนู้นวันนี้ก่อนจะตายเราต้องพุทโธเปิดเพลินหมดลมหายใจก็ไปอยู่สวรรค์เลยตอนนั้นถ้าไม่เกิดยิ่งดีวันนี้หัดรักษาใจว่าขับใจก็ได้ไปถามผู้หญิงขับรถเป็นไหมอันนี้ขับใจนั่งขับรถเหมือนผู้หญิงก็เป็นให้หยุดก็หยุดให้เร็วก็เร็วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้ใจก็เหมือนกันขับเป็นเรื่องทุกข์เรื่องยากไม่เอาพอให้หยุดก็หยุดปั๊บเลยตัวปัญญาหยุดปั๊บตอนนู้นขับรถใช้เบรกปั๊บเลยตอนนั้นมันขับเป็นอันนี้ขับใจของบังคับใจได้บังคับก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเราคิดทางไปดีไหมเราก่อนอันนี้อย่าปล่อยให้มันคิดเลยตัวนั้นเหมือนร่างกายเราต้องดูซะก่อนใจต้องพิจารณาซะก่อนดีเราคิดไปทางนี้ดีไหมเรายังไม่เก่งถ้าไม่เก่งรอบรู้หมดมันจะใจสร้างคิดไปทางทุกข์ก็ไม่คิดมันจะคิดไปทางที่ดีอันคนมีปัญญารอบรู้มันมากเหมือนพวกเรามีความรู้มากทำงานก็ได้มากก็ได้เงินหลายอันนี้รักษาใจให้เป็นบุญได้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปได้ร่างกายก็มายืมเขาอยู่ได้เอาประโยชน์จากมันแม่ไปอยู่บ้านเราไปทำร่างกายมาทำงานเอาเงินมารักษามันอีกบัดนี้มาเอาร่างกายมารักษาใจได้บัด
จะได้คุณได้บุญได้กำไรได้ถ้าขาดทุนเป็นไงอย่างน้อยเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ก็ให้เว้นโทษเสียห้าข้อมันจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกรรมไปโกหกไม่ไปเพราะมันไม่ดีเราอดได้ก็เป็นมนุษย์อีกก็มันทุกข์มายากอีกแล้วแบบนี้บางนู้นเว้นโทษห้ามานึกพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยบางนู้นมาทำงานอยู่ห้องแอร์ได้เงินหลายผู้เขาเป็นใหญ่เขามีความรู้หลายได้หลายบางนู้นอันนี้ก็เหมือนการบุญถ้าเราหยุดนิ่งบุญเต็มเลยบุญมันเต็มเหมือนทางโลกเขาเป็นเงินทำงานเป็นเศรษฐีก็มีบุญเขาก็ทำงานเอาในโลกเนี่ยเขามีความรู้เขาก็ได้เงินหลายอันนี้คนมีปัญญามากก็ได้บุญมากพูดภาษาบ้านเราเงินนี่ต้องออกจากบ้านมาทำงานหมดเลยบุญนี่รักษานอนอยู่ก็ได้บุญจะไปหลับนอนนึกพุทโธพุทโธพุทโธก็บุญขึ้นมาถ้าเราหยุดนิ่งเราจะรู้ร้องประเทศว่าทำใจเป็นกลางพ้นทุกข์ก็ถูกความท่านเป็นกลางไม่อยู่ที่ไหนเหมือนร่างกายเขาอยู่กลางห้องแอร์เย็นสบายเลยนะเนาะเขาเป็นร่างกายยิ่งรักษายิ่งทุกข์ยิ่งยากเขาทุกวันดิไม่เหมือนใจดิใจรักษาแล้วเท่าไหร่สุขหมดลมหายใจอย่างน้อยก็ไปสวรรค์เด้นึกพุทโธพุทโธพุทโธเป็นเทวดาเปิดเพลินถ้าเราหยุดได้เลยไม่เกิดหมดเรื่องหยุดไม่คิดอันนั้นให้ทำเป็นทานแต่ละการให้ทำพวงอันนั้นนักตัวหนังสือไม่ใช่ทำได้เป็นตำราเลยเดี๋ยวตรงนั้นอันนี้ไม่ที่ว่าสอนบอกนี่ไม่ใช่ให้ทำได้อาตมาบอกที่ให้ญาติโยมไปรักษาใจให้เป็นบุญได้บอกไม่ได้ให้บอกวิธีรักษาใจให้เป็นบุญต้องรักษาเองได้เหมือนเรากินข้าวหมูนู้กินเองยากคนอื่นกินไม่ได้นอนก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนพระสงฆ์นี่ก็เพียงจะบอกวิธีให้ไปรักษาใจไม่ใช่ให้ทำได้บอกวิธีให้ไปรักษาเองพระพุทธเจ้าให้เชื่อกรรมคือการกระทำทำอะไรได้แต่นั้นไม่ต้องปรารถนาดิตรงนั้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องเมตอันนั้นเมตตาเจ้าของหรอกมันจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ปิดในกรรมไปโหกไปกินเหล้าเราก็เป็นมนุษย์เองบัดนี้มันนึกพุทโธพุทโธเมตตาเราเหรอเราดีขึ้นเนี่ยพระใจเป็นเทวดาถ้าเมตตามากหยุดไม่คิดบุญต้นอันนั้นเมตตาตนเมตตาผู้อื่นตรงนั้นยังไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้อ้อนวอนให้ผู้นั้นช่วยผู้นี้ช่วยไม่ใช่ได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยมันเป็นที่ระลึกเสื่อยๆพระพุทธเจ้าพระธรรมก็เหมือนกันมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเกลียดนึกพุทโธย่อลงมาที่แรกว่าพุทโธธรรมโอสังโฆสก่อนลงมากับพระพุทธเจ้าตัดอันนั้นตัดพระรูปพระธรรมปฏิบัติมานึกพุทโธ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 เข้าไปต่อไปนึกพุทโธมาได้หาวิธีหยุดไม่คิดไม่นึกเลยจะคิดว่าว่างว่าเย็นความเลยนะอันนั้นว่ารูปพระพรหมอย่างตอนนั้นมันหยุดไม่คิดถ้าที่จะแปลนั้นให้ทำเป็นทานชนะการให้สักพวงให้เดี๋ยวนี้ก็สุขเดี๋ยวนี้แหละสุขล้วนๆสุขเดี๋ยวเรียกตะลุพูดภาษาว่าอันนั้นเราธรรมนาใจธรรมดาเราว่าใจสะอาดผ่องใสก็ได้เอาเปรียบเทียบอย่างตอนนั้นเมื่อมือเราสะอาดเป็นไงจับไฟก็เจ็บจับกิ่งก็เบี้ยเจ็บบําแข็งก็เย็นอันนี้เราโกรธเราเครียดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์เดี๋ยวนี้ว่าเงาเฮานอนว่าใจประบวนก็ทุกข์บัดว่านึกพุทโธพุทโธเลือกใจไม่ใช่เป็นเทวดาใจรูปประพรมคิดว่าว่างว่าเย็นใจเป็นพระใจบริสุทธิ์แต่ยึดเบียดตะลูกใครรักษาได้เหมือนกันหมดไม่เห็นนี่ใครจะไปเห็นใจยึดเบียดตะลูกยึดลองดูบัดไม่เชื่อเราคิดว่าใจประบวนมันแม่หิวไปทดลองดูมันก็ว่าใจประบวนลองดูนึกพุทโธพุทโธลองดูบัดนึกพุทโธพุทโธได้ยึดลองดูลองผู้ฟันเราเลือกใจนรกกับเอาเป็ดกับเอาสัตว์กับเอาคนกับเอาเทวดาก็ไปเอารูปประพรมกันอย่างน้อยเป็นเทวดาอย่างดีต่อไปเลื่อนมาเป็นรูปประพรมคิดว่าว่างว่าเย็นถ้าเราหยุดได้มันดีแหละแต่มันยากและเป็นใจของง่ายหยุดเป็นตอนนั้นยังไม่เป็นแค่นี้ก็ยังดีได้โตเรื่อยทำไปมันรวมหรอกตอนนี้ไม่ได้ตอนจะตายจนมันเจ็บไข้ได้ป่วยนับพุทโธบางคนเขาก็หายเจ็บหายป่วยไม่เจ็บมันก็นึกได้ถ้าคนมีบุญมากหยุดไม่คิดมันไปรวมอยู่ตอนนั้นรวมตอนก่อนจะตายได้หมดลมหายใจไม่เกิดเอกสมมตินิพพานอย่าว่าไปบ้านเป็นนิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองได้คือไม่เกิดหมดเรื่องหมดไม่ต้องรักษาต่อไปมาลองสาเดี๋ยวนี้ต้องรักษาดิเมื่อนอนร่างกายเราต้องหายใจให้มันต้องกินต้องนั่งต้องนอนก็ให้รู้จักประมาณเท่านั้นใจมันบ่รักษาว่าใจได้ว่าเราก็ได้ว่าตนก็ได้ก็สองในเขาว่าปล่อยวางก็เปรียบเหมือนวางของวางก็เรียกใจเหลือแต่รู้พูดภาษาบ้านเราว่าใจสะอาดเราหักมาเอง
มาเกิดไปก็จะไปเองไอ้จะโชคดีมาเป็นคนถ้าไปเป็นมดเป็นยุงทำไงเป็นเปรตเป็นผีบ่นี้มาเป็นคนนี่สร้างบุญก็ได้มารักษาใจให้เป็นมนุษย์เป็นเทวดารูปพรหมไม่เกิดได้ตรงนั้นไม่ดูตรงนั้นไปทางโลกมันง่ายดีมนุษย์ไปเกลเล่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะไปตกนรกมันไหมตรงนั้นหัดรักษาเลยบ่โดยจากวิธีรักษาไปไหนนึกพุทโธพุทโธบ่อย่าไปกลัวเนี่ยตรงนั้นข้อสำคัญมันจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ปฏิการไปโกหกไปกินเหล้ามันไม่หนีอดเอาก็จะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์แค่นี้ก็ยังดีได้ทานตัวนี้นะส่วนทานภายนอกไม่ต้องว่าหรอกเพราะรักษาตัวนี้ได้ก็เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์เว้นโทษห้าห้าเป็นข้อบัดนี้อยากเป็นเทวดานึกพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาเป็นเพลิดเพลินปัจจุบันก็เพลิดเพลินบัดนี้ไม่อยากเกิดหัดหยุดบุญโอ้หยุดคิดบนมือทานความคิดหยุดไม่คิดเหลือแต่รู้ไม่ใช่หลับเลยนี่แต่ความรู้ความดาดพระพุทธเจ้ารักษาได้ปฏิบัติมาหยุดตรงนั้นเราเกิดมาเป็นคนพ่อบุญเลยเราเคยไปใจนี่ไม่ได้ตายมันเกิดตายก็ตายเราเคยไปตกนรกมาพอแรงเลยมาเป็นเปรตมาเป็นสัตว์เพื่อจะได้มาเป็นคนไม่ใช่ของง่ายมาเป็นคนร่างกายเป็นคนมันจะหมดบุญใจมันจะหมดมันจะหมดกันมันจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ปิดในการไปโขกไปกินเหล้าไม่ไปอดเอาก็จะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์นี่เหมือนมาในมหัดอดอดทานความคิดความทุกข์ความยากไม่เอานึกพุทโธพุทโธพุทโธเข้ามาเป็นเทวดาเลยเลยคิดว่าว่างว่าเย็นเอาลูกประพรมก็ยังดีอยู่ตรงนั้นถ้าหยุดไม่คิดไม่เกิดพอใจเป็นพระก็สมมุติเฉยๆใครรักษาได้เหมือนกันเหมือนเงินบอกนุกเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีบางคนพวกเราเนี่ยยังพอเหลือใส่เหลือสอยคนยากจนจะมีเงินเป็นของกลางๆด้วยใครทำได้ก็ทำงานองค์อันนี้บุญเหมือนกันบุญเยี่ยงง่ายทำเป็นอยู่ในบ้านในซ่องบรรลุเป็นพระเป็นเจ้าอยู่ในป่าในโรงคนคนเดียวยิ่งสบายนอนอยู่นุ๊กพุทโธพุทโธพุทโธเป็นบุญต่อไปหยุดไม่คิดขึ้นไปเอาเข้ามาเอาใจเข้ามาหยุดใจไม่ให้อยู่หลวงปู่เทศน์ว่าทำใจเป็นกลางพ้นทุกข์ถูกความท่านอาการมาถามจริงๆเข้าสมาธิเดียวกันน่ะสมมติอยู่ตรงนั้นทำใจเป็นกลางไม่อยู่ที่ไหนถ้าอยู่ก็ไม่ว่าเขาไปเกิดอยู่ตรงนั้นหัดรักษาบอกวิธีง่ายเตรียมตัวไว้เฮ้ยตายไปเกิดที่ไหนได้แก้ไม่ได้บัดนี้แก้ไขเจ้าของนรกก็บ่เอาเปรตก็ไม่เอาสัตว์ก็บ่เอาคนก็บ่เอาแว่นโทษมานึกพุทโธพุทโธพุทโธสอนคำนี่ง่ายกว่าหาเงินซะมั้งอยู่ตรงนั้นวันนี้หาวิธีหยุดเลยความเลยวิทย์ว่าอยู่ตรงนั้นเตรียมตัวไว้บ่ล่ะตอนนี้มันยังเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนนี่เคยสอนคนน่ะบางนู้เขาเคยเป็นโรคมะเร็งมันจะตายจริงๆพอนึกพุทโธพุทโธมันก็ไม่คิดว่าเจ็บว่าปวดเพลิดเพลินแค่นั้นก็ยังดีหมดลมหายใจไปอยู่สวรรค์หลายล้านปีดิแต่หมดบุญมาเกิดเป็นคนอีกทำบาปตกนรกก็ได้มาเป็นคนอยู่ตรงนั้นบางนู้ให้ระวังบาดนี้หัดรักษาใจเป็นบุญนอนอยู่นักพุทโธพุทโธเพิดเพลินเนี่ยนะหลับไปตื่นขึ้นเอาเอกไปตรงนั้นเพิดเพลินนี่ไปไหนไม่เว้นไม่ใครเลยไปคือโยตรงนั้นว่าความคนเขานักพุทโธพุทโธไปพี่ไม้เขานักไปหมากระบอกได้ใจเป็นเทวดาดิมันถึงกันได้ไม่ใช่คงง่ายเลยว่าเรานอนอยู่ในบ้านตกนรกที่ไปทั้งทุกข์ทั้งยากผมรู้ว่าจะมันนรกอย่าไปเอาเด้อบัดก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมเจ้าก่อนให้พิจารณาเจ้าก่อนเรายังบ่รู้ยังพิจารณาเราโกรธดีไหมเครียดดีไหมคิดว่าใจปวดดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดการงานเกิดมาการขับรถได้สุขได้ทุกข์ได้เกิดมาต้องทำงานเอาเงินหลวงปู่ฟันชอบทำงานเป็นก็ได้เงินหลายงานขับรถได้สุขได้ทุกข์ได้ร่างกายมันก็ได้ว่ามันเจ็บมันปวดได้เราคิดไม่เป็นได้วันนี้เราคิดเป็นอุศรเจ้าของท่านนึกพุทโธโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นไปพิจารณาเนี่ยมันไม่อยู่อีกมาอดเอาบัดนึกพุทโธก็ว่าได้พิจารณามันก็ยังไม่อยู่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันหิวมันฝึกกำลังใจสู้ซะก่อนเหมือนนักมวยนักกีฬาเขาต้องออกกำลังกายไปซะก่อนเอ้ยยังได้กำลังกายมาอันนี้ออกกำลังใจสู้ทุกได้ร่างกายเนี่ยก้อนโรคก้อนทุกข์ก้อนขี้เอ้ยเอาไปมาบนนู่นเดินก็บ่ได้ยืนก็ไม่ได้นั่งก็บ่ได้หายใจบ่ออกรู้คนจะตายช่วยบ่ได้ก็ทิ้งบนนู่นใครเอาไปด้วยไปตายแล้วให้ใครก็เอาวันนี้หัดฝึกกำลังใจเจ้านึกพุทโธพุทโธมันวางกายได้เพื่อเพลินใจเป็นเทวดามาอดเอาไปฝึกกำลังใจสู้ทุกฝ
ึกบางทีมันเป็นโรคมะเร็งมันเจ็บมันปวดก็โดดเต้นเราไหวดูความเจ็บความปวดก็ทุกข์ไปไม่อดเอาสู้ซะก่อนฝึกกำลังใจเราเลี้ยงหลบไปได้แต่เรานึกพุทโธเราหลบได้เลยเหมือนร่างกายหลบแดดหลบฝนได้เลยเอาอดเอาฝึกกำลังใจสู้ทุกข์โอ้สู้ไปสู้มาอยู่นั่นแหละถ้าเราบ่สู้มันเจ็บมันปวดไหวกับความเจ็บความปวดก็ไม่ทุกข์เลยตายก็ไปเกิดที่ทุกข์ได้มึงไปไม่ได้มึงอยู่ตรงนั้นว่าฝึกกำลังใจก็ได้ถ้าเรานึกพุทโธได้มันวางกายได้เลยร่างกายได้ต่อไปพุทโธวางพุทโธหยุดไม่คิดหมดเรื่องเขาเปรียบเทียบเหมือนมือวางโน่นวางนี่ตรงนั้นใจวางไม่วางไม่คิดไม่คิดอะไรเดี๋ยวจะรู้เขาเปรียบเทียบใจเราคิดขึ้นมาเองบัดการคิดคือการเกิดก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมร่างกายเราต้องดูเสียก่อนจะนอนก็ต้องดูให้นอนไฟกับว่าเอากินไฟกันไม่กินใจก็เหมือนกันแล้วรู้จักโอ้สุขทุกข์เราเป็นผู้คิดจ้างคิดไปทางทุกข์ไม่คิดว่านี่บอกวิธีให้เราไปเชื่อฝรั่งฝรั่งมันมีใจมันจะไปหาสร้างจึงมันจึงไปรักษาไม่รักษาใจมันไม่รู้จักเมื่อเราคนเราอาจรักษาว่าใจว่าเราก็สมมติเฉยๆมาอยู่ตรงนี้มันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนไปอยู่ในคนก็ได้ไปอยู่ในนรกก็ได้ไปเป็นเปรตแบบนู้นเป็นเปรตเป็นผีมีจะกินอยากนั่งอยากนอนมันจะกินได้นั่งได้นอนนี่เปรตผีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มากมายในร่างกายเสื้อโลกกินเรามันก็ว่าของมันเนี่ยตรงนั้นอันนี้พูดภาษาบ้านเราก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้ร่างกายวันนี้เราไปไหนอย่าไปคิดเลยกันมันส่งคืนให้มันไอ้ผู้ของมันเจ้ามันเป็นธรรมบัดนี้เราใจอยู่กับพุทโธ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 เปิดเปิดนึกค่อยๆก็ได้นึกแรงๆก็ได้ไปไหนเวียนมีภัยได้ตายก็ไปอยู่สวรรค์เพื่อไม่คิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวน่ะเปิดเพลินผูกมันไว้ตรงนี้เหมือนของเราผูกสร้างผูกเสื้อผูกว่าผูกกายแล้วหัดทำงานบัดนี้หัดเมื่อนึกได้พุทโธพุทโธหัดหยุดบัดนู้นหัดหยุดคิดบัดนู้นทำงานเมื่อเขาหัดทำงานถ้าเราหยุดได้ก็ได้บุญตั้งคิดไปทั้งที่ดีตอนเราหยุดได้บุญตั้งใจเหมือนทางโลกวันหนึ่งเงินตั้งกระเป๋าบอกเราบางคนทุกวันอยากได้เงินไว้ซื้อลอตเตอรี่มันก็ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ทำเอาเกิดมาในโลกนี้อยากได้อะไรทำเอาไม่ใช่อ้อนวอนบวงสรวงแม่ร่างกายก็กินเองนอนเองอาบน้ำเองใครช่วยใครบ่ได้ต้องกินเองนอนเองจากตรงนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเมตตาให้พระพุทธเจ้าก็เมตตาให้พวกเราเข้านิพพานอย่าไปเมตตาเลยมันไม่ได้เลยให้ครูบาอาจารย์ช่วยก็ช่วยไม่ได้ท่านเป็นบอกวิธีให้เป็นที่ระลึกเฉยๆอย่างพระพุทธพระธรรมก็เหมือนกันมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเครียดนึกพุทโธอยู่ตอนนั้นย่อลงมาต่อไปเพื่อพุทโธจริงๆหยุดได้พุทธะพุทโธเราอยู่ตรงนี้เราคิดทุกข์ก็ทุกข์คิดดีก็ดีไม่คิดหมดเรื่องนั่นว่าใจสะอาดธรรมดาเราบอกวิธีให้พระพุทธเจ้าท่านทำมาได้ครูบาอาจารย์ท่านก็ดีนั่นน่ะหลวงปู่มั่นท่านก็ดีแบบนั้นน่ะใจวิริรักษาใจตรงนั้นมีใจดวงเดียวมีธรรมเดียวเราคิดไปทางทุกข์อกุศลธรรมบาปคิดไปทางดีกุศลธรรมบุญมาทำทั้งหลายไม่ใช่เราส่งคืนหมดเหลือแต่ใจเหลือแต่รู้ไม่คิดอะไรหมดเรื่องน่ะหมดลมหายใจไม่เกิดหมดเรื่องเลยไม่ทุกข์ไม่อยากอย่าว่าไปนิพพานเลยเขาสมมติคือไม่เกิดสมมติว่านิพพานปัญหาเรื่องไปเกิดหรือเขาตายไปสวรรค์หยุดโน่ไปเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตนรกเมื่อตรงนั้นเมื่อรู้หัดรักษาหัดเมื่อรู้เราคิดไปทั้งทุกข์ทั้งรักนั้นนรกทั้งอยากบ่อยากก็เป็นเปรตเป็นผีเลยอยากให้ร่างกายดีก็บ่อยากให้โลกนี้ดีมันไม่ดีหรอกนะวันเราสร้างมาแบบไหนรับแบบนั้นบ่านี้มันจะคิดไปทั้งโน้นนึกพุทโธพุทโธสะกดให้มันมีงานเหมือนพวกเรามีงานมีงานก็ได้เงินตามความรู้ของเจ้าของไม่รู้ผู้หญิงก็ทำงานได้บ่โน้ทำงานห้องแอร์ซะไหมได้เงินหลายได้เงินตามกรรมของความรู้ว่าทำงานเอาเงินมารักษาร่างกายบอกวิธีให้บ่านี้รักษาใจให้เป็นบุญแม้คือความสุขคือเราว่าเราก็ได้ไหวใจก็ได้ร่างกายนี้ไม่ยืมเขาอยู่ดิพูดภาษามันเราใจออกแล้วให้ใครก็บ่เอาเลยคนไปเสริมแต่ร่างกายบุญเสริมใจเว้นโทษหน้าเอาพุทโธพุทโธเสริมขึ้นมาต่อไปเสริมขึ้นมาก็สวยถ้าสำลักใจบริสุทธิ์ผุดผ่องโมมีทุกข์มียากนั่นมันต้องเสริมแล้วใจเหลือแต่ลูกบอกวิธีให้หัดรักษาจะว่ารักษาใจก็ได้หัดรักษาเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่รู้จักวิธีไปรักษา
แล้วต้องนั่งเมื่อร่างกายเราบ่นอนอยู่ก็ต้องหายใจให้มันบ่เห็นขี้เกียจอันนี้ใจเราบ่รักษาดิอยากคิดอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปเลยตอนนอนหลับใจบ่ได้นอนเด้ใจมันไปพบน้อยพบใหญ่ว่ามันไปหาเกิดดิบางทีตื่นขึ้นมันตกอยู่เมืองนรกผู้มากลับคืนยากเด้เหมือนน้ำฝนบ่มีเครื่องรองรับลงมหาสมุทรทะเลเป็นน้ำแค็มใจเราก็เหมือนกันใจไปตกนรกตื่นขึ้นมาปุ้นวายอยู่นั่นน่ะกลับมาบ่เป็นอันนี้เรารู้จักฟังธรรมได้ที่กลับมาเอาเข้ามานึกพุทโธพุทโธเข้ามาอยู่ตรงนั้นถ้าได้พุทโธก็ดีเมื่อไหร่มันเข้ามาอยู่ในร่างกายมันห่วงร่างกายมันก็ว่าเจ็บปวดเมื่อไหร่หิวบัดนี้มานี่อย่าไปคิดแบบนั้นนะเราไม่รู้จักดีเรามาอยู่ไอ้ที่หัดรักษาธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นอยู่ตรงนั้นบัดนี้หัดรักษาใจง่ายๆแล้วบอกวิธีง่ายไม่ต้องซื้อต้องขอต้องอ้อนต้องวอนอยู่ตรงนั้นอย่าหาที่พึ่งทางโน้นทางนี้เฮ้เราไปกราบพระให้นึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกพุทโธนึกพุทโธพุทโธมองดูพระพุทธรูปนะฐานท่านท่านทุกข์ท่านยากไหมท่านไม่ทุกข์ไม่ยากท่านไม่คิดอะไรเราก็ทำได้เหมือนเราหยุดไม่คิดเราดูอันนี้เราใจเราก็เป็นพระขึ้นมาไม่ได้อย่างเราเพื่อหาวิธีเอาใจเราเข้ามาเลยอย่างว่าเขาวัดเขาว่าก็เหมือนกันไม่ใช่พระช่วยเลยเราเป็นที่ระลึกของเราเลยเป็นที่ระลึกที่อยู่เหมือนพวกเราเนี่ยมีความรู้แล้วจบปริญญาเอกบวชไปทำงานมาทำงานไปได้เงินได้ไปเที่ยวไปเล่นก็ยากจนเลยต้องทำงานเอาเงินมารักษาร่างกายดิใจมันบ่รักษาเพราะเราบ่รู้เด้ไปเชื่อฝรั่งบ่มีใจร่างกายนี่มายืมเขาอยู่ดิพูดภาษากรรมฐานก้อนโรคก้อนทุกข์ก้อนกี้ดิเชื่อโรคมันก็ทำมาหากินดิมันว่าของมันมันให้มารักษาเราเด้อบัดรักษาเราก็หัดเล่นโทษมันจะไปฆ่าสัตว์รักษาปืนในการไปโกหกไปกินเหล้าไม่ไปมันวันนี้มาหัดนึกพุทโธพุทโธอย่าไปคิดว่ามีตัวมีตนวาสนาที่อยู่ของใจนี่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่อ้อนวอนเหมือนที่อยู่ของร่างกายบนนู้นก็สร้างอาคารเหมือนคนมีเงินก็ได้หาเลยบนนู้นอาคารทุกอันมีห้องได้นู้นเพราะที่อยู่ของร่างกายตามกำลังเงินอันนี้ที่อยู่ของใจก็บุญกับความสุขบุญมากสุขมากบุญมันทำมันถึงไม่เต็มก็ยังหนีนึกพุทโธพุทโธถ้าเราหยุดนิ่งบุญเต็มทางโลกก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเงินเราตรงนั้นหมดลมหายใจไม่เกิดอีกอย่าว่าไปนิพพานเลยสมมติไปนิพพานคือไม่เกิดหมดเรื่องเราตรงนั้นส่วนมากว่าตายแล้วไปเกิดเราตายแล้วไปเกิดอยู่นั่นไปอยู่อรูปภพไปเป็นเทวดาเป็นคนก็ไม่เหมือนกันเพราะบุญเพราะบาปไปเป็นสัตว์ยิ่งลำบากกว่านู้นตัวน้อยๆก็มีแล้วร่างกายเรามีเป็นสร้างเป็นอะไรยิ่งลำบากเป็นเพศเดี๋ยวอยากกินอยากนั่งนอนไม่กินได้นั่งได้นอนมีแต่ใจนรกก็ไปอยู่ในโลกพระนิพพานกันมีแต่ใจเลยมันทุกข์อยู่นั่นบางทีหลวงปู่เหรียญไม่ได้ขึ้นมาหมดบุญดีไม่ใช่ของอะไรพวกเราก็เคยไปตกนรกมาโปรแลนด์แล้วมาเป็นคนเพราะบุญมันนี่มันใจมันจะหมดบุญมันส่วนร่างกายเป็นคนบัดนี้อย่าให้มันหมดมันจะหมดขึ้นมันจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปีในการโกหกไปกินเหล้าแล้วก็ไม่ไปไม่ใช่ศีล5เลยไปโทษ5ดิเมื่อเราเว้นโทษใจปกติเย็นเป็นศีลขึ้นมาเป็นศีลขึ้นมาเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาว่าเป็นหนทางสู่สวรรค์ก็ง่ายๆนึกพุทโธพุทโธพุทโธ2คําเหมือนเราทํางานเป็นเข้านิพพานรับเลยเค้าเอาเข้ามาหยุดไม่คิดไม่ใช่ไปเลยหยุดไม่คิดอะไรหมดเรื่องเขามาไม่อยู่ที่ไหนหลวงปู่เทศก็ทำใจเป็นกลางพ้นทุกข์ไม่อยู่ที่ไหนแล้วไม่อยู่ที่ไหนอยู่กลางๆทำใจเป็นกลางพ้นทุกข์อยู่ตรงนั้นหัดหยุดไม่คิดเนื้อจะรู้อันนั้นบอกเนื้อจะรู้พอได้พุทโธอันนั้นให้ทำเป็นฐานธนาการให้ทั้งปวงทั้งไม่มีใครรับว่าอาหารใจก็ได้แล้วอาหารใจเรานึกพุทโธพุทโธหยุดเองอาหารหยุดไม่คิดในเองเองทำนอดเรื่องบุญเต็มบอกวิธีให้ไปรักษาเอาต่างคนต่างรักษาเอามันลืมอย่าไปลืมแม่อาจไปลืมเรื่องตรงนั้นหัดรักษาบัดบอกวิธีให้ก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเลยอะไรเร็วมันเร็วดิมันจะโกรธดีไหมไม่ดีก็ไม่โกรธจะเป็นทำนองนั้นต้องพิจารณาเสียก่อนเร็วเร็วอันนี้ปล่อยมันไม่ทันดิอันนี้โกรธเลยมันเครียดเครียดเลยเพราะเราเคยปล่อยแบบนั้นเราไม่ดูไม่ระวังรักษาเลยวันนี้เราก่อนจะคิดตรงพิจารณาแล้วยังไม่เก่งเลยเราจะคิดไปทางนี้ดีไหมจะคิดว่าเจ็บปวดดีไหมไม่ดีก็อย่าไปคิดเลย
อาคิดธรรมดาโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นสอนเจ้าของแล้วก็มาหัดนึกพุทโธพุทโธถ้าอะไรพุทโธพุทโธก็ดีแต่อะไรพุทโธแล้วหัดหยุดหยุดได้เป็นครั้งเป็นคราวก็ดีไม่ใช่หลับได้หยุดคิดก็เหลือแต่รู้ตัวนั้นไม่ใช่หลับได้ตัวหลับมันโง่ได้ตัวหลับมันโง่ได้ใจหลับเฉยๆแต่ใจบ่อันร่างกายหลับแต่ใจมันไม่ได้หลับมันไปหาเกิดอยู่จะต้องนั้นหัดรักษาเรื่องบัพพวิตีไงอย่าไปลืมต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเลยร่างกายมายืมเขาอยู่เลยเขาจะได้ไหนวันไหนหมดบุญกับปิดปากปิดจมูกแล้วเขาคืนดิมายืมเขาอยู่เลยปัญหาเรื่องไปได้บ้างร่างกายเขาไม่ได้สุขได้ทุกข์เราก็เห็นไปเผาศพบนนู้นเมื่อตรงนั้นเสียเงินเสียทองเพราะของประจำโลกนี่เราก็มาใจเข้าไปอยู่ในท้องแม่บนนู้นอาศัยเลือดของพ่อแม่ผสมกันเป็นอาศัยอยู่ไปก็ไปใจบ้างไปไหนไปนรกไปเป็นเปรตเป็นสัตว์เป็นเทวดาลูกพระพรหมถ้าไม่เกิดหมดเรื่องไม่ไปไหนเอาใจไม่เกิดหมดเรื่องมันบัดนี้ไม่คิดต้องดูโอ้คนในทหารมาถามปรุงแต่งอันเดียวล่ะความคิดว่าความคิดก็แล้วปรุงแต่งว่าอารมณ์ก็ได้เขาเปรียบเหมือนลมความคิดของเราก่อนจะคิดให้พิจารณาเสียก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมส่วนร่างกายต้องดูด้วยตาเสียก่อนดูไม่เห็นหลุมก็ตกหลุมถ้าเห็นอยู่แล้วก็ไม่ตกใจต้องพิจารณาสุกรเราคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดทางสามนะปัญญาเรายังไม่เก่งถ้าปัญญารอบรู้แต่มันรู้หมดละมันไม่ไปหรอกไม่เป็นเรื่องทุกเรื่องยากมันรอบรู้เหมือนร่างกายเราเห็นโน่นเห็นนี่เราไม่ดีก็ไม่ไปอันนั้นพอต้องก็ต้องพิจารณาสุกรอย่าให้มันคิดเร็วเดี๋ยวตอนนั้นมันไปก่อนพิจารณาเสียก่อนไปบริหารรักษาพิจารณาสอนเจ้าของเจ้าก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดเรานึกพุทโธพุทโธดีไหมก็นึกลองดูไปบาดเจ็บพูดไปถ้านึกได้ก็นึกไปมันก็ดีถ้าหยุดได้ยิ่งดีถ้าหยุดบ่ได้นึกพุทโธบ่ได้ก็ต้องพิจารณาสอนเจ้าของหาวิธีโดยนั้นมันนึกไปได้มันคิดไปทางโน้นทางนี้คิดไปทำไมเรื่องกูเรื่องมึงจะคิดกูไม่คิดสู้กันแบบนั้นเองไม่ใช่กูง่ายเลยกำลังใจว่ากำลังใจได้ว่าปัญญาก็ได้กำลังเราไม่พอบึงทางโลกเขากำลังกายบึงนักมวยนักกีฬาใส่กำลังกายอันนี้กำลังใจเราจะหยุดอะไรถ้าเราหยุดได้มีกำลังเต็มที่ถ้าหยุดไปได้หาวิชื่อสู้มันจะคิดไม่คิดมันจะโกรธไม่โกรธเอาไปเลยจนพูดกำลังว่าบุญก็ได้ว่ากำลังใจก็ได้ว่าฤทธิ์ก็ได้ทำอะไรไม่ได้อย่างเหมือนบุญกำลังใจคิดอะไรได้นั่งใจดิเราตรงนั้นหัดคนทำบาปไม่อยากได้มันก็ได้จะต้องนั่นไม่อยากทุกข์ก็ทุกข์พูดภาษาเราว่ารักษาใจเป็นบุญก็ได้ว่าฤกษ์ก็ได้ว่ากำลังใจก็ได้อย่าไปติดสมมุติเมื่อเขาสมมุติว่าจิตว่างจิตสงบจิตสมาธิเขาก็ว่าจะต้องนั่นว่าธรรมดาใจก็ได้เพราะสมมุติเปรียบเทียบมันไม่เห็นคือหยุดไม่คิดเหลือแต่รู้เพียงเรานึกพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อเพลินเป็นสติผูกไว้หลวงปู่เทศน์ท่านสอนเหมือนพวกเราเห็นมันต้องผูกเขาผูกสร้างผูกวัวผูกควายเอามาผูกแล้วหัดทำงานแม่เสืออยู่ในป่าก็มาขังไว้หัดทำงานเลยอันนี้หัดเจ้าของเอามาผูกเอาพุทโธพุทโธผูกไว้สักคนใจเป็นเทวดาวันนี้หัดหยุดคิดเนี่ยถ้ามันหยุดไม่ได้ก็มานึกพุทโธอีกสอนอีกถ้าเราหยุดได้มันดีขึ้นอ่ะหยุดไม่คิดมันหยุดได้มันเป็นมันง่ายไปหัดไปหัดไปใจนี่ปล่อยไม่ได้เลยปล่อยให้คิดไปทั้งทุกข์ไม่ได้เพื่อให้ระวังรักษาอันนี้หลักวางยอมผูกพันให้รักษาอยู่ตลอดเหมือนร่างกายมันต้องหายใจให้มันอยู่ตลอดนอนอยู่ก็ต้องหายใจนั่งก็ต้องหายใจทำงานว่าเห็นขี้เกียจเลยอันนี้ไปรักษาโยคงอันนี้รักษาเราทำสวมระวังอยู่ก่อนจะคิดทำพิจารณาเสียก่อนไม่ดีก็ไม่คิดเราอยู่กับรักษาเรื่อยบอกวิธีให้เลือกใจไม่เชื่อก็ลองดูคิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวลองดูตรงนั้นมานึกพุทโธพุทโธลองดูมาหยุดลองดูเลือกใจหลวงปู่ฟันท่านสอนคิดไปทั้งทุกข์เป็นนรกเรานึกพุทโธพุทโธเราคิดเป็นคนก็ว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่ายิ้วเราตอนนั้นมานึกพุทโธพุทโธก็ดีเราคิดมาว่างว่าเย็นลองดูหยุดไม่คิดลองดูเลือกใจเลือกเอาแล้วอาหารการกินก็ต้องเลือกเสื้อผ้าก็ต้องเลือกเป็นตอนนั้นเลือกใจเลือกเราพูดภาษาบ้านเราส่วนร่างกายเราทำมาแบบไหนรับแบบนั้นเราสร้างมาแบบไหนรับแบบนั้นดีจะให้ดีไม่ดีเราก็เห็นมันแสดงให้ดูพระธรรมอะไรก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนเคบนู้น
ก็ว่าความแก่ความเจ็บความตายเดี๋ยวตอนนั้นเขาเรียกคืนนี่อันนั้นตัวธรรมว่าหลวงปู่ฟันว่าจะไปอยู่กับมันอยู่กับคนพระพุทธเจ้าอย่างน้อยนึกพุทโธพุทโธไม่ใช่อ้อนวอนบวงสรวงไม่ถูกเลยเป็นที่ระลึกเป็นที่อยู่ของใจเมื่อนั่งตั้งนะโมแต่น้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมยังไงมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเครียดนึกพุทโธพุทโธเข้ามาดูสนานพระพุทธเจ้ากตัดทะลุพระธรรมปฏิบัติกับพระสงฆ์เพื่อเข้ามาเราหาวิธีหยุดพุทโธพุทธะจริงๆพุทโธหยุดปั๊บเบื่อทะลุกันอันนั้นเราจริงๆรักษาเรียบร้อยรักษาเราเลยว่ายังง่ายเลยรักษานอนอยู่ก็รักษาไปไหนก็รักษาเลยดูสนานหัดรักษาไปเรื่อยมันดีหรอกนอนบ่หลับก็นึกพุทโธใจเพลินๆใจเป็นเทวดาได้มันไม่ทุกข์ไม่ยากเลยตายเป็นเทวดาบ่เทวดาก็บ่มีแก่มีเท่าดิแต่หมดบุญมาเกิดเป็นคนอีกอย่างตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่เกิดยิ่งดีแต่มันยากได้ไม่เกิดพูดภาษาง่ายๆแค่ได้เป็นเทวดาก็ยังดีออกไปสะสมบุญสมสกรเป็นเทวดาก็ง่ายๆบอกพวกเรานี่รักษาแล้วจะเป็นคนก็ได้ทำงานมีเงินเดือนบ่ต้องข้าวสัตว์เราก็บอกกินโลหกก็ไม่เอาพุทธิจังหลอกเรื่องเกไปเอาเราเท่าห้าแค่เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์นะมนุษย์ก็มาทุกข์มายากเราโนมารักษาใจนึกพุทโธเป็นเทวดาหรอกเป็นเทวดาอายุยืนนานไม่เมื่อไม่ทุกข์ไม่ยากเลยอายุหลายล้านปีแต่ก่อนเขาโกรธหมดบุญมาเกิดเป็นคนอีกทำบาปตกนรกอย่างไรไปเจอได้ไหนเหมือนพวกเราเกิดมาเป็นคนยังบ่เสื้อบาปเสื้อบุญไปเสื้อฝรั่งเลยตรงนั้นบอกเรามันเมื่อบุญไม่บาปไม่เหมือนกันคนเราก็ไม่เหมือนกันสัตว์ก็ไม่เหมือนกันเพราะบุญเพราะบาปถ้าไม่มีบุญบาปมันเสมอกันหมดตรงนั้นเขาไม่รู้เรื่องนี้เหมือนตรงนั้นรักษาวันนี้รักษาต่อไปเราไม่สร้างอะไรไม่มีบุญไม่บาปหยุดไม่คิดไม่เกิดหมดเรื่องแล้ววันนี้บอกวิธีให้บอกวิธีรักษาใจเนี่ยว่าประพฤติธรรมให้เป็นให้รักษาอยู่ตลอดเลยถ้าเราไม่รักษาไม่ได้เลยเราคิดไปเองได้ทุกอย่างจะไปโทษใครร่างกายมันก็ได้ว่ามันถูกมันเจ็บมันปวดการงานก็เหมือนกันเดินฟ้าอากาศก็ไม่ได้สุขได้ทุกได้เราคิดไม่เป็นนี่ถ้าเราคิดเป็นเนี่ยอยู่ตรงนั้นท่านนึกพุทโธบ่ต้องคิดบัดนึกพุทโธเพลินไปไหนเวรไม่ไปเลยบุญช่วยเทวดาถ้ามาเป็นคนมันตามอยู่ตลอดเชื่อโลกก็ตามเหมือนกรรมภายนอกปุ๋นเราเข้าไปฆ่าเขามาฆ่าเราเขาไปกินเขามากินเราเป็นสัตว์ยิ่งลำบากปุ๋นตัวใหญ่กินตัวน้อยตัวน้อยกินตัวเล็กเชื่อโรคกินมันเองคนกินมันเองปุ๋นเราทุกข์ขนาดไหนเป็นสัตว์แล้วเป็นวัวเป็นควายปุ๋นพวกเราเนี่ยก็เชื่อโรคทำมากินอีกปุ๋นกรรมภายนอกปุ๋นปุ๋นว่าน้ำท่วมน้ำไหลกรรมเจ้าของได้อย่าว่าไปเชื่อฝรั่งว่านั่นว่าธรรมชาติไม่ได้ไปอยู่ไหนมันตามอยู่ดีเกิดมาเป็นคนมันก็ตามอยู่ดีพวกเราบอกได้เพื่อนนะทำบาปตกนรกมาแต่จากนรกมาเป็นเตะเป็นสัตว์เป็นมันเป็นคนหมดนู้นมันตามอยู่นะไอ้ที่น้ำท่วมก็ศีลห้านั่นแหละฆ่ารักทรัพย์ตรงนั้นที่เจ็บป่วยก็เคยไปฆ่าเขาตรงนั้นเกิดมาเป็นบ้าใบเสียใจกินเหล้านั่นแหละเมื่อตกนรกมาพอแรงได้เกิดมาใช้กรรมใช้เวรได้มันเป็นคนก็เลยจะว่าไงมันตามอยู่ตลอดบัดนี้อยากไปสวรรค์ไม่ต้องทำนึกพุทโธเริ่มไปอยู่สวรรค์ง่ายๆก็สำคัญให้เว้นโทษหน้าเสียบัดนี้จะไปสวรรค์เหมือนพวกเราเนี่ยมีความรู้มาลังทำงานอยู่ห้องแอร์ได้เงินนะผู้หญิงก็ได้เงินเดือนอยู่บ้างรู้พอทำงานเป็นนี่อันนี้รักษาใจเป็นนอนอยู่บ้านนึกพุทโธกลับไปบ้านเพื่อให้มันคิดว่าเจ็บปวดไปเมื่อไปอยู่เพื่อหลับไปตื่นขึ้นเอาอีกอะไรนะใจเป็นสวรรค์ตายมาขนาดนั้นก็ไปอยู่สวรรค์ดูเวลาเจ็บใกล้ได้ป่วยแล้วนึกพุทโธตอนนี้มันยังเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เลยถ้าเรานึกพุทโธให้เขานึกเลยก็หายหมดไม่เจ็บไม่ปวดตายก็ไปอยู่สวรรค์นี่ไม่ใช่ของง่ายถ้าโยนคิดไม่ใช่ของง่ายไปวันเพลิดเพลินไม่กี่วันไม่กี่เดือนสวรรค์เขาให้นึกพุทโธหมาก็ไม่เห่าหมดเห่าได้คือใจเป็นเทวดาเลยมันก็ชอบเห็นหมามันเห็นก็อู้ว่าเทวดามาแล้วมันเปิดใจมันถึงกันได้พูดเลยถ้าเป็นสัตว์เป็นเมืองใจเรานี่เด้อผู้หญิงอย่าให้มันเป็นนรกอย่าไปเอาเพศก็อย่าไปเอาสัตว์ก็ไปเอาคนก็บ่เบาไปไหนนึกพุทโธเป็นเทวดาสกุลต่อไปหัดหยุดไม่คิดไม่เกิดยิ่งดีแต่มันยากเลยถ้าเป็นแล้วมันง่ายอย่าว่าเหมือนกับขับรถถ้าเป็นแล้วมันง่ายอันนี้ขับใจให้หยุดก็หยุดเหมือนเราขับรถ
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้เลี้ยวให้เลี้ยวให้นั่งก็ได้อันนี้ขับใจก็ได้เอาตัวปัญญาตัวเดียวล่ะให้หยุดก็หยุดให้คิดก็คิดเรื่องทุกข์เรื่องยากมันไม่คิดมันคิดเป็นประโยชน์ต่อไปมีแต่ความรู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านจะรู้หมดที่นอนเป็นอย่างนั้นที่นี่ถ้าใจคนเป็นก็รู้แม่หลวงปู่มั่นท่านก็จะรู้ว่าใจคนบ่มันลึกลับได้ตัวนี่ไม่ใช่คนโง่เลยตัวหยุดเนี่ยต่อไปมันเป็นญาณตัวปัญญามันเป็นญาณที่มันจะรู้หมดไปไปหัดรักษาแล้ววันนี้บอกวิธีบอกวิธีรักษาใจบอกวิธีแก้เอาภาษาบ้านเราให้อย่าว่าประพฤติธรรมว่าต่อไปนี้เราจะรักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขทางร่างกายเนี่ยต้องมาทำงานเอาเงินเอาเงินมารักษาร่างกายต้องทำงานเอาเงินเปลี่ยนจากเงินอีกไม่ต้องอธิบายอันนี้ว่าบุญบุญคือความสุขใจบุญนู้บุญเว้นโทษห้ามานึกพุทโธพุทโธพุทโธแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วเพราะนั้นวันนี้เอาวิธีหาวิธีหยุดถ้าหยุดได้บุญเต็มเลยหยุดไม่คิดบอกวิธีง่ายวันนี้บอกวิธีรักษาใจบอกวิธีง่ายๆทานที่เจ้าเคยเราเคยคิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยเรารับมาฟังทานไว้ที่นี่เหรอย่าเอากลับไปเราไปสอบวิธีให้เอาไว้ให้ทำเป็นทานมากกว่าเอาแต่ความสุขความสบายมีแต่ความรู้ความฉลาดเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากบอกวิธีให้ไม่ใช่องค์ให้เฉยไม่ได้ให้ไม่ได้เลยต้องบอกวิธีให้บนเดี๋ยวจะไปรับพรกับพระมันใช่ตอนนั้นพระเนี่ยมันอยู่ในใจทั้งหมดมันเข้าไปอยู่ในใจทั้งหมดเราทำดีก็เข้าไปอยู่ในใจเหมือนแม่เมล็ดมะม่วงมะแรงอะไรเนี่ยมันหวานก็หวานอยู่นั่นมันเปรี้ยวก็เปรี้ยวอยู่นั่นน่ะมันออกผลอันนี้มันอยู่ในใจอย่าไปอธิษฐานอย่าแบบนั้นอย่าได้ทำบุญไม่ได้เลยไปอยากไม่ได้เลยทำไปแล้วมันอยู่ในใจทั้งหมดทำง่ายก็ได้ง่ายพระพุทธเจ้าผลนู่นเพิ่นนั่งอยู่ในร่มโพได้สำเร็จมาผลเพิ่นก็ทานความคิดตอนนั้นเนี่ยเพิ่นกลัวตายนั่งไปผลนู่นนั่งไปผลจะท้ายว่าวันการโดดตรงในใจว่านางธรณีมาเรียกเมื่อผมไม่ใช่เลยใกล้จะสุดท้ายมันจวนจากนั้นจะกลัวตายท่านก็ว่าความตายอยู่ที่ไหนโอ้ความตายอยู่ที่ลมหายใจลมเข้าไปไปออกมาก็ตายออกไปมาโอ้ยกลัวมาทำไมมันก็เพียบแผ่นดินเรานั่งอยู่เนี่ยมันบ่เห็นกลัวใครจะขี้จะเนี้ยวมันไม่ใช่พระนางธรณีเลยท่านทำกำลังใจท่านฝึกกำลังใจโอ้ถามไปมันไม่เห็นกลัวเป็นไรแผ่นดินมาเห็นกลัวอะไรแบบเราจะกลัวมาทำไมความตายลมถามไปถามมาเขาว่าเขาเป็นลมไหมเขาไม่ได้ว่าเขาว่าเขาตายไหมเขาไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ว่าเพิ่นสอเข้ามาเลยใครเป็นผู้ว่าเลยโอ้มันอยู่ตรงนี้เราคิดขึ้นมาเองหยุดปั๊บพุทโธเพิ่นตัดสิรู้แบบนั้นพระพุทธเจ้าเราตรงนั้นเหรอเพิ่นตัดสิรู้เพิ่นสอนมาคือหยุดไม่คิดอะไรไม่เกิดหมดเรื่องพูดภาษาบ้านเราที่นี่ในตำราบอกก็สามลมหายใจมันไม่ถูกวัฒนังธรณีมาเรียกมวยผัวมันจะมาเรียกพญามารเป็นตัวเป็นคือมันนั่งอย่างพวกเรามันเจ็บมันปวดเลยพญามารมันจะเลิกเลยบอกนู้มาหมดบอกนู้มันเจ็บมันปวดพญามารไม่อยากเลิกเลยท่านไม่เลิกเลยว่าทำไมตำราเขาว่าเป็นขึ้นสร้างขึ้นมันไม่ถูกเลยบัดนี้ตำราเอกบัดตำราบอกว่าท่านเถวยวิมุตติที่แห่งละ7วันใครไม่อธิบายเลยท่านเถวยวิมุตติท่านทำยังไงไม่มีใครอธิบายมันเป็นตรงไม่อธิบายไม่เป็นมันส่วนอันนี้ก็ดูตรงนั้นอัดพุทธเจ้าเนี่ยเขาแต่งหนังสือเขาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเฉยๆท่านทำใจในฐานะท่านหยุดไม่คิดไม่เกิดหมดเรื่องจึงสอนมาพูดภาษาบาลีเขาว่าได้พานก็ไม่เกิดอีกหมดเรื่องปัญหามาเกิดเป็นไงเกิดนรกมาเป็นเปรตเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาอรูปภพอรูปภพยังเลื่อนขึ้นไปไม่ลงมาอีกเป็นเทวดาหมดบุญมาเกิดเป็นคนอีกทำบาปตกนรกก็ได้ยกตรงนั้นบัดนี้มาเกิดมาเป็นคนหนูนู้เชื่อบุญเชื่อบาปไม่น้อยศาสนาพุทธศาสนาอื่นมนุษย์ฝรั่งก็ไม่บุญบ่มีบุญไม่บาปนะบัดยกตรงนั้นรักษาบัดนี้บอกวิธีให้เด้อบัดไปบอกวิธีรักษาอย่าไปว่าฟังเจ้าของคือว่าทำคือไม่ได้ฟังว่าฟังทำคือดูใจไม่ใช่ดูให้ก่อนจะคิดต้องพยายามสังเกตรักษาใจเราจะคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดเรานึกพุทโธมันดีไหมโอ้มันดีหยุดได้ดีไหมพยายามทำอยู่นะพยายามรักษาอยู่นะเรื่องทุกข์เรื่องยากอย่าไปคิดก่อนจะคิดพิจารณาเสียก่อนตัวนั้นเอาคิดไปเองร่างกายมันก็แล้วมันทุกข์มันยาก
อินฟ้าอากาศเขาไม่ได้สุขในทุกที่การงานก็เหมือนกันเราคิดให้มันเป็นแม่สอนเจ้าของธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปนึกพุทโธพุทโธเริ่มไปว่าต่อไปหัดทานให้ทำเป็นทานเป็นข้างเป็นคราวก็ดีหยุดไม่คิดนะได้เป็นข้างเป็นคราวหลวงปู่พันมาเป็นคนเป็นคารวะนี่ได้เท่าสร้างพับหูแลบเล่นก็ยังดีได้เคยเห็นไหมสร้างพับหูแลบเล่นนิดเดียวก็ได้ถ้าสำหรับท่านรักษาได้ทั้งวันทั้งคืนนี่ท่านควรจะไปเกิดครูบาอาจารย์เป็นรักษาทั้งวันทั้งคืนคือจิตสงบก็เหลือแต่รู้พูดภาษาบัณฑิตอยู่ตรงนั้นมาหมดลมหายใจไม่เกิดอีกบอกวิธีให้วันนี้ความทุกข์ความยากทานทิ้งใช่ป่ะเนี่ยเราคิดว่าใจว่าปวดว่าแม่พลังภาษาบัณฑิตไม่เอาไปกลับไปเด้อเอาแต่ความสุขความสบายมีแต่ความรู้ความสลาดเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากวันนี้บอกวิธีรักษาใจเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนำไปประพฤติปฏิบัติโดยความไม่ประมาทก็จะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและข้างหน้าได้แสดงมาขอยุติเอวังมีอะไรจะถามมั้งมีอะไรก็แต่เขามาสบายนี่กันมีอะไรกันมารวมกันนี่นะอย่ามาสร้างโน่นสร้างนี่ไม่ต้องกล่าวอยากได้บุญหลายเลยพูดเมื่อกี้นี่จะบอกเอาสายอาจารย์มั่งอาจารย์ไม่ได้ไปหลายบ่อยตัวอยากมันได้หลายทำด้วยความทำง่ายได้ง่ายจะบอกวิธีจะบอกวิธีให้เคยสอนคนมาฟังเดี๋ยวนี้ทำง่ายได้ง่ายมันจะอยู่ในใจทั้งหมดเดี๋ยวนี้ถ้าไปอยากมันบ่อยจะบอกวิธีให้สายกรรมฐานครูบาอาจารย์ประสบเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้เยอะเยอะเลยทำง่ายง่ายทำด้วยความเต็มใจก็ถวายเลยจะให้พรไม่ต้องกล่าวไม่ต้องกล่าวร้องผูกพันกันสอนเพื่อจะได้เงินขึ้นศาลเสียก่อนเป็นไงขึ้นศาลมันยากใช่ไหมถ้าน้อยธนาคารเอาไปกินหมดอันนี้ก็ทำง่ายได้ง่ายพระพุทธเจ้าเพิ่นนั่งอยู่ต้นโพยังได้สำเร็จพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่มีใครสอนหลวงปู่พันได้สอนอันนี้ว่าตามหลวงปู่พันมาเลยใครอยากได้บุญจะบอกดีทำง่ายได้ง่ายทำยากได้ยากถ้าทำแบบนี้ต้องขึ้นศาลซะก่อนเพื่อจะได้เงินขึ้นศาลเป็นไงบางทีทนายเอาไปกินหมดบ่จะบอกวิธีให้อย่างนี้จะมาสอนเนี่ยเลยอันนี้ได้มาจากหลวงปู่ฟั่นบุได้เลยนี่ครูอาจารย์หลวงปู่ฟั่นจะมาจากอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นท่านทำแบบนั้นมันเป็นทุกวันนี้มันสมัยใหม่จะบอกวิธีให้ยังมาสอนให้คนเขาไม่อยากเชื่อเลยนี่เดี๋ยวก็เขาจะมวนประเทศที่ไหนมันไปขัดเขาอันนี้มันได้ยังมาจากครูอาจารย์เลยแล้วอาจารย์ฟั่นไปได้จากอาจารย์มั่นใครถวายก็ได้ใครจะถวายคนไม่ถวายก็ประนมมือเอานึกเอานึกเอาในใจเอาต่อไปก็จะถวายพระไตรหลวงปู่นะครับเราได้น้อมจิตน้อมใจนะครับเอาใครจะมาถวายเพราะนั้นก็ยกมือเอาเย็นดีกับเขาก็ได้บุญถึงเราไม่ทำอะไรบุญให้เย็นดีกับเขาถึงเราไม่ได้ทำก็ยินดีกับเขาก็ได้บุญถ้าไม่ยินดีมันไม่ได้ตรงนั้นน่ะทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความเต็มใจให้บุญมันเต็มตรงนั้นอย่าไปอยากถ้าไปอยากมันไม่เต็มได้ทำไปมันอยู่ในใจทั้งหมดพูดเมื่อกี้นี่ได้บุญหลายทาน5ข้ออันนี้ได้อยู่ได้ความเพิ่มใจดีใจอยากเป็นมนุษย์ก็ทาน5ข้อนั้นมันจะไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปไปโกหกไปกินเหล้าไม่ไปเราจะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์มานี่ทานความคิดเรื่องทุกข์เรื่องยากอย่าไปคิดคิดไปทั้งที่ดีมานึกพุทโธพุทโธเป็นเทวดาเลยไปอยู่สวรรค์มึงเอาต่อไปทานหมดความคิดไม่คิดอะไรหมดเรื่องไม่เกิดอีกเราบอกวิธีไงให้ทำเป็นฐานสนะการในทั้งปวงบอกวิธีทานได้ทุกการทุกเวลาเลยเพื่อความคิดเราหยุดไม่คิดอะไรให้ทำเป็นฐานสนาการให้ทั้งหมวงหัดเอาเด้อเหมือนหยุดไม่คิดอะไรหมดเรื่องตอนนี้กูจะทานความคิดไม่คิดเดี๋ยวออกเล่นกูเล่นมึงใส่มันอะไรอย่าไปจะบอกวิธีให้มาบอกวิธีสอนคนมาอยากฟังบางเป็นอันนี้ก็ได้หลักมาจากครูบาอาจารย์ท่านอยู่หลวงปู่ฟันอาตมาก็อยู่กับหลวงปู่ฟัน26ปีพุทธมามาหัดทางนี้บวชมาก็63ปีเลยฝึกสอนเจ้าของฝึกหัดขับรถไม่เป็นหลวงปู่
พราะผู้หญิงนั่งขับเป็นอันนี้อันขับใจรู้จักเพื่อจะได้เขาถามว่าหยุดได้กี่ปีโอ้มันไม่ได้ไม่แน่ได้ไปเรื่อยๆเหมือนกับหาเงินเก็บไว้ไปเรื่อยๆมันค่อยดีขึ้นอย่ามาสอนไปได้ขับใจไปขับใจง่ายๆพวกขับรถซ้ำตั้งใจรับพรเข้าใจแล้วบอกไปคิดนี่เพราะว่าทำใจสะอาดยศไม่คิดบุญจะเต็มอย่าไปอยากเลยตอนให้พรยศไม่คิดบุญมันเต็มอย่าไปอยากเลยเทศหลวงพ่อโพธิ์ว่าทำใจสะอาดไม่อธิบายให้เขาฟังเลยสะอาดเป็นไงทำใจสะอาดยศไม่คิดถ้าอยากไม่ได้เลยยศมันเต็มบุญมันเต็มมันเต็มใจบอกวิธีให้เอาตั้งใจรับพรสัพพิติโยวัชันตุสัพพโลโควินัสมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจเยโนยัตตโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังใครมีอะไรก็ถามมาบ้าง